ผมบอกเลยนะว่าเล็กไม่ใช่หมายถึงไอ้นี่เล็กนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิป EP ที่2ของเราแล้วและแน่นอนแหละครับว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ค้างไว้กับตัวละครตัวหนึ่งซึ่งรายนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งอันวันนั้นอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับเป็นโกคูตัวนี้เลยครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอาอีกตัวหนึ่งมาซึ่งเป็นเซตเดียวกันนะครับมันมาวางคู่กันเนี่ยจะสวยมากเลยจะว่าคู่ไม่ได้นะเพราะมันมี3ตัวก็คืออันนี้เองครับคือเป็นลายของเบจิต้านะครับสำหรับ Dragon Ball Line นี่นะครับ Absolute Perfection นะครับ Figure Vegeta นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆลายนี้จะมีทั้งอีก1ตัวนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปเก่านะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องเป็นยังไงนะครับหน้ากล่องนะครับจะเป็นเบจิต้านะครับกำลังยืนทำท่านะครับจะใช้ Big Bang Attack ฝั่งซ้ายครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอธิบายเลยครับว่ามีอะไรบ้างด้านหลังนะครับนี่ครับถ้าไปยืนประกอบ3ตัวมันจะเป็นแบบนี้ก็รอดูคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นครั้งมารีวิวสวยครับข้างบนนะครับญี่ปุ่นแน่นอนด้านล่างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องมาดูเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นเยี่ยงไรบ้างโอเคครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับและ4ส่วนนี้ผมว่ามันประกอบง่ายกว่ารุ่นเมื่อกี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีบางอย่างที่ใหญ่มากและบางอย่างที่จะเล็กมากเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนนะครับเรามาดูที่ฐานนั้นแรกฐานแม่งก็คุ้มแล้วอะบุตรเด็กฐานมันชิ้นใหญ่มากเลยนะฮะตรงนี้จะมีความสูงแล้วก็จะมีทำไม่คล้ายหินนะครับแต่ว่าความเนียนความละเอียดหรือความเหมือนเนี่ยผมว่าตัวของโกคูอ่ะจะเหมือนกว่านะแต่ไม่ใช่แบบว่ามันดูไม่สวยนะครับแล้วส่วนต่อไปเอฟเฟกต์อันนี้ผมว่าเอฟเฟกต์อันนี้สวยนะครับมีการไล่สีจากสีขาวไปเหลืองนะครับคือมันจะไม่ดูทื่อไปแบบว่าเหลืองแบบทั้งเหลืองก็ทั้งอันก็อะไรทั้งอันไปเลยครับผมว่ามันจะดูดีกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวจะประกอบเข้าเป็นเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าประกอบถูกหรือเปล่าไม่ใช่แล้วอ่ะประมาณนี้ตรงนี้นะฮะเอฟเฟกต์มาดูที่ส่วนขานะฮะส่วนขาของเบจิต้านี่ผมบอกเลยนะว่าเล็กไม่ใช่หมายถึงไอ้นี่เล็กนะแต่หมายถึงว่าส่วนขาเนี่ยรู้สึกทำไม่ค่อยสมส่วนนะมันเล็กไปนะจริงๆเบจิต้าควรตัวใหญ่กว่านี้แต่แน่นอนแหละครับว่าเพราะว่าฐานมันใหญ่ได้แหละเขาจึงไม่ได้ทำให้มันสูงมากเกินไปนะครับจุดเด่นของเบจิต้าเหมือนเดิมนะครับตรงเป้าเลยครับเป้ามันจะตรงๆนะไอ้นี่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะแต่เบจิต้าทุกตัวนะครับถ้าใครสังเกตดูเป้าจะตึงๆนะโอเคมาที่ส่วนหัวนี่เด็ดครับผมบอกเลยนะเป็นท่าแอคที่ผมชอบมากๆซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยผมเก็บแน่นอนนะครับนี่ครับสีผมเนี่ยจะเหลืองแบบเหลืองเลยคือจะไม่ได้ค่อยไล่สีสักเท่าไหร่นะครับสีก็ไม่ได้แบบว่าเข้มมากซึ่งจากที่ผมเดานะครับตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นเบจิต้าซูเปอร์ไซยาคันที่1แน่นอนนะครับน่าจะเป็นช่วงของเซลล์เกมนะถ้าแบบเดานะแบบช่วงเนี่ยจากชุดเกราะจริงๆก็สามารถเป็นในภาคซูเปอร์ได้นะจริงๆมันก็สามารถเป็นในภาคซูเปอร์ได้แต่ผมขอตีเป็นเซลล์เกมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าแอคท่าอะไรต่างๆผมว่าโอเคสวยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ตรงฐานกันต่อนะครับมันต้องใส่ตัวก่อนที่จะใส่เอฟเฟกต์ไม่งั้นมันใส่ฐานไม่ได้งั้นเราก็ใส่ถั่วก่อนเลยนี่ผมใส่ให้ดูอึชสวยถูกฝั่งหรือเปล่าไม่รู้รู้ว่าสวยแน่นอนต่อไปนะครับติดเอฟเฟกต์ด้านหลังครับก็เหมือนเดิมครับไม่ยากครับเพราะว่ามันมีร่องของมันอยู่แล้วเราก็ใส่ตามร่องของมันเลยครับปึ๊ดเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นลายที่ผมชอบมากๆสำหรับเบจิต้าเพราะเบจิต้าส่วนใหญ่มันจะยืนนิ่งๆเท่ๆอย่างเดียวแต่เนี่ยมันก็จะมีแบบท่าโพสที่แตกต่างจากเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่ามายืนคู่กันจะประมาณไหนผมขอเทียบนิดนึงอึชน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้สวยงามนี่ครับพอเวลายืนคู่กันแล้วเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะครับคือมันเหมาะสำหรับคนที่สะสมนะคือถ้ามีครั้งอีกหนึ่งตัวตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่เด่นมากๆเลยผมวางถูกหรือเปล่าวะซ้ายอ้าวฟังผิดวะเหมือนจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายนี่วางผิดนี่ฝั่งนี้สวยงามเดี๋ยวจะมีครั้งอีกหนึ่งตัวนะครับก็กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับคุณจะได้ดูครั้งอีกตัวนึงผมลืมไปเรามารีวิวอันนี้ให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยละกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารีวิวเรื่องสีก่อนนะครับสีตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แบบว่าสีแบบแจ๊ดแจ๊ดนะสีจะประมาณแบบคุมโทนได้ดีนะครับก็คือไม่แบบสีสดจนเกินไปเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรคลาสสิกนะครับมาดูที่ส่วนสูงกันดีกว่าส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณโอ้โห26เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนสูงเบจิต้าอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ18เซนติเมตรนะครับสูงนะ26เซนนะรวมฐานแล้วเนี่ยความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรคุ้มครับกับราคาที่ได้มาผมบอกเลยนะ
จะคุ้มกว่านี้ต้องซื้อครบเซตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมาตัวเดียวก็สวยแล้วครับแต่เนี่ยถ้าครบเซตมันก็จะสวยกว่านี่มันก็จะวางอย่างนี้แล้วจะมีทรังก์อีก1ตัวตรงนี้คือซื้อ3ตัวเนี่ยคุณไปวางปั๊บมันก็ดูแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการครบชุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปอะไรเพิ่มกว่านี้แล้วนะครับโอเคฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับก็อยากจะได้ฟิกเกอร์แบบนี้ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในแฟนเพจผมนะครับมีส่วนของการเล่นเกมมีอะไรนะครับนี่ครับเป็นส่วนของการรีวิวฟิกเกอร์เดี๋ยวเราไปดูแบบเต็มๆนะครับว่าเป็นยังไงเวลาแบบเราเห็นแบบใกล้ๆซูมชัดๆนะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยก็อยากให้ทุกคนนะครับดูฟิกเกอร์กันเยอะๆก็คือสะสมก็ได้หรืออะไรก็ได้ขอแค่วงการนี้มันรันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ